เดี๋ยวนะคะคุณทำอะไรอะคะอันนี้มันเป็นกระเป๋าของลูกค้าที่ลืมไว้ไม่น่าจะใช่กระเป๋าคุณนะคะนี่แม่ค้าขี้ลืมหรือไงฉันก็เพิ่งจะมากินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้แล้วก็เดินออกไปเมื่อกี้นี้เองจำกันไม่ได้แล้วหรอแต่คนที่นั่งกินเมื่อกี้เป็นน้องผมสั้นนะคะไม่ใช่คุณอะแต่เนี่ยมันกระเป๋าของฉันจริงๆไม่เชื่อก็ลองดูบัตรประชาชนในกระเป๋าดูสิไม่เห็นจะมีบัตรประชาชนอย่างที่คุณว่าเลยนี่คุณก็พิสูจน์มาสิว่ากระเป๋าใบนี้มันมีอะไรอยู่ข้างในบ้างก็ได้ในนั้นมีมาสคาร่า1แท่งลิปสติก1แท่งแป้งพัก1ตลับแล้วก็เงินอีกจำนวนหนึ่งลิปสติกแท่งสีอะไรแท่งสีขาวล้วนจ้ะเห็นแล้วใช่ไหมว่ากระเป๋าใบนี้เป็นของฉันเพราะฉะนั้นเอาคืนมาได้ละฉันขอเช็คในกระเป๋าดูก่อนละกันว่าเงินของฉันน่ะยังอยู่ครบหรือเปล่าเฮ้ยทำไมเงินในกระเป๋าฉันถึงเหลืออยู่ 2,000 ฉันมีเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ย 20,000 ทำไมมันถึงเหลือ 2,000แม่ค้าเป็นคนขโมยเงินของฉันไปใช่ไหมโอ๊ยฉันจะมาขโมยเงินเธอทำไมทุกวันนี้ขายก๋วยเตี๋ยวก็กำไรถมเทละก็ทำไม่ใช่แม่ค้าแล้วจะเป็นใครที่เอาเงินในกระเป๋าฉันไปเนี่ยโอ๊ยถ้าฉันจะขโมยฉันจะเอามาตั้งวางไว้ที่เดิมนี้ไหมแต่เงินมันหายไปไงแล้วทำไม่ใช่แม่ค้านี่จะเป็นใครบ้าปะเนี่ยฉันสามารถเป็นพยานให้ได้ค่ะว่าแม่ค้าไม่ได้ยุ่งหรือว่าแตะต้องกับกระเป๋าของคุณเลยถึงคุณจะเป็นเจ้าของกระเป๋าที่แท้จริงแต่คุณก็สามารถโมเมได้นี่คะว่าที่จริงแล้วในกระเป๋าใบนี้มีเงินอยู่กี่บาททั้งๆที่คนอื่นเขาก็ไม่รู้เลยว่าจริงๆในกระเป๋าใบนี้มีเงินกี่บาทกันแน่อ๋อเธอเองก็คงเป็นพวกเดียวกับแม่ค้าสินะรวมหัวกันเพื่อที่จะเอาเงินของฉันไปแบ่งกันเองใช่ไหมล่ะคุณนั่นแหละที่ไร้จิตสำนึกแทนที่คุณได้กระเป๋าคืนแล้วจะขอบคุณแม่ค้านี่อะไรคำขอบคุณสักคำก็ไม่มีฉันก็อยากจะขอบคุณอยู่หรอกนะแต่เงินฉันมันหายไงมานี่สิได้รู้กันไปเลยนี่ไงต้องเป็นเงินของฉันแน่ๆคุณเอาเงินเข้าไปเหรอฉันก็มาลองนับกันดูเลยไหมล่ะว่าเงินเนี้ยมันมีเท่าไหร่งั้นคุณก็นับดูเลยว่าเงินปึกเนี้ยมีจำนวนเท่าไหร่นับดูต่อหน้าพยานนี่แหละสองหมื่นบาทอ่ะ 2,000 ของเธอแต่เงิน 20,000 บาทนะมันเป็นของฉันนะคะฉันเพิ่งกด ATM มาฉันก็เหมือนกันนั่นแหละกระเป๋าของเธอนี่เธอจะอ้างว่ามีเงินเท่าไหร่ก็ได้เหมือนที่เธอบอกกับฉันเมื่อกี้นี่ไงเอ้าพี่มิวเดินหาตั้งนานทำไมกลับมาร้านก๋วยเตี๋ยวล่ะก็พี่อ่ะลืมกระเป๋าเอาไว้แล้วเงินพี่หายไปตั้ง 18,000 นะพี่มิว 20,000 แน่พี่มิวฉันเนี่ยแหละเป็นคนเอาเงินไปเองฮะคิวจะมาเอาเงินในกระเป๋าของพี่ไปทำไมอิ่มคิวเดี๋ยวพี่ไปก่อนนะได้พี่ค่ะสวัสดีค่ะอ๋อกำลังไปแล้วค่ะค่ะค่ะลูกค้าลืมก็คงกลับมาเอาแหละคิวเราหยิบเงินพี่ไปอ่ะทำไมไม่บอกแล้วไปใช้ทำอะไรก็คิวเอาไปจ่ายค่าซ่อมรถไงพี่มิวอ๋อที่เคยบอกพี่เหรออืมจ่อยเลยจ่อยเลยคือยังไงฉันก็ต้องขอโทษคุณทั้งสองคนด้วยนะคะคือที่เข้าใจคุณผิดไปฉันไม่รู้จริงๆค่ะแล้วก็นี่เงิน 18,000 ของคุณค่ะฉันคืนฉันก็ต้องขอโทษนะจ๊ะที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดนะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคราวหลังอย่าให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะคะงั้นพวกเราพี่น้อง2คนขอตัวก่อนนะคะเชิญจ้ะนี่แหละแกคุณ
วายกันทั้งร้านเลยเนี่ยไปชดายเขาคุณอาอายอยู่หรอกแม่คะฉันเกือบเสียเงิน 20,000 ฟรีๆแล้วเนี่ยฉันขอโทษด้วยนะที่ทำให้เกิดเรื่องวุ่นวายที่ร้านอ่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวปะมันอืดหมดแล้วแหละทำให้ฉันใหม่แล้วกันนะได้เลย